วัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวง12ราศีนะคะชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคม2565นี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานเป็นอย่างไรการงานเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยเข้าใจเพื่อนร่วมงานมีเรื่องเขาเรียกว่ายังไงดีอะทำงานแล้วรู้สึกว่าผลตอบแทนหรือว่าเจ้านายของเราเองเนี่ยเขาไม่ได้แฮปปี้หรือว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเลยค่ะในที่ทำงานไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนนะคะก็จะไม่ได้โปรโมชั่นจะไม่มีคำชมเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องงานเท่าไหร่นะคะก็ทำใจเนาะสีธนูนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอะไรก็ไม่รู้นะคะที่อยู่ดีๆมีเหตุต้องจ่ายอย่างเช่นอาจจะขับรถไปชนใครสักคนนึงหรือมีอุบัติเหตุแล้วเราต้องใช้เงินนั้นด่วนเลยอะในการที่จะชดเชยให้คู่กรณีทำนองนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะที่เราต้องใช้เงินในการรักษาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นตัวเราหรือคนในบ้านนะคะก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เราไม่ตั้งใจอะค่ะเรื่องอะไรต่างๆก็ตามก็ขอให้ออมเงินไว้นะคะเพื่อใช้ยามฉุกเฉินนะคะต่อไปเรื่องความรักของชาวราศีธนูนะคะความรักเดือนนี้ดีนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลกันนะคะต่างเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการที่จดจ้องมองอีกฝ่ายนึงนะคะว่าเอ๊ะเขานอกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงแล้วไม่มีนะคะความรักเดือนนี้ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องโรคอะไรก็ไม่รู้เนาะที่มันเจ็บป่วยมานานแล้วอะค่ะที่เราเป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นมานานๆแล้วจะปรากฏอาการของโรคอีกครั้งนึงในเดือนนี้นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพเช่นกันนะคะก็ให้ระวังโรคที่เป็นเดิมอยู่แล้วนะคะจะปรากฏอาการแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินกับโรคนั้นๆนะคะค่ะจบแล้วค่ะ